นี่ค่ะวันนี้รถพามาเก็บมะเดื่อค่ะเป็นมะเดื่อแบบของฝรั่งเขานะอีกแล้ว ก็ตอนนี้ค่ะมันกำลังสุกได้ที่แล้วค่ะกินได้ละพันธุ์เนี้ยจะเป็นพันธุ์ที่นิยมปลูกกันเยอะค่ะอันนี้ก็มาเก็บที่สวนของญาติญาติอีกแล้วนะคะลูกไม่ค่อยใหญ่มากนะปีนี้รู้สึกไม่ค่อยดีเลยอะไม่เหมือนปีที่แล้วค่ะปีที่แล้วลูกใหญ่ๆอันนี้จะลูกเล็กอะแต่ว่ามันจะมีลูกใหญ่ๆอะค่ะอยู่ข้างบนเนี่ยเดี๋ยวรถจะแกะให้ดูแล้วกันนะตอนนี้พามาดูกันกล้องไม่ค่อยชัดเลยนี่ข้างบนอะลูกใหญ่ต้องสอยเอาเนี่ยค่ะสวนของญาติที่บ้านเขานะคะมีครบเลยนะมีอยู่2ต้นลูกแพรก็มีค่ะส้มก็มีส่วนใหญ่จะมาเก็บของเขาตลอดแหละค่ะเนี่ยเดี๋ยวเขาจะปีนเก็บให้โอเคเดี๋ยวดูเขาเก็บแล้วกันเนาะนี่ค่ะให้ลุงเขาเด็ดให้ต้องปีนขึ้นไปถึงสูงเลยค่ะ Cuando San Miguel Pedro es este mes no en noviembre pues ahora no sé si es เนี่ยค่ะ2คนนี้ช่วยกันSí. No como en pasado. Una velutina. Sí, sí, sí. Bueno, asiático con asiático, no. Sí, sí. No pasa nada. Está inmune. Javi, ¿tú vas de noche? No, ahora. Ahora ya. A los, bueno, ahora. A salgo de casa a los 9, sí. Está grande, ¿verdad? La higuera. Sí, pero este año... No, yo con bono. No, este año, muy pero, si este año no crees que... No, que dio muchos. Da, pero muy pequeñitos. El año pasado... Tuvo... Tuvo... Temchala, temchala. Tuvo una casa, la casa... Joder, la casa que fuera de Chano. Quita. Ay, sí, allí de, en la que vendió Chano. Gerardo, se llama el paisano. Couti. No sé, ya te está pegando. Estaba fuera de cogiendo una especie de maracuyá, creo que son. Sí, era una playa. Hace fuera. Pero tiene un murcia. Y llega de recorte. Entonces, los... Wow. ¿Quieres llevar peras? Peras yo tengo. Allá. Sí, yo tengo. Sí, yo tengo. Te voy a dar unos melones. Sí, sí, no hay problema. มันอยู่ข้างบนหมดเลยค่ะไอ้ลูกใหญ่ๆต้องปีนNo hay más, ¿eh? No. Ya sacamos unos cuantos. Ahora, Rose, ahora, ¿sí? Los higos, Miguelitos. ¿Miguelitos? Sí, 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 con ellos, ¿no? Ah, Miguelitos. Uy, le tengo mangla. Pero bueno. Sí, ya está, para mí, para comer. Para comer. Mira, ¿cuándo es San Miguel? ¿Es en noviembre o es en...? Porque yo creo que estos son... Le llaman Miguelitos porque son... Porque son ese día, y el día de San Miguel... ¿Cuándo es? 29 de septiembre. ¿Por eso? 29 de septiembre. No, bueno. El 29 de septiembre es San Miguel. Con buen. El 29 de septiembre. Sí, señor. Finales de septiembre. ก็เดี๋ยวเรามากินกันนะคะมะเดื่อที่เก็บมานะคะนี่
ลูกนี้จะรู้สึกว่าเหมือนจะเน่าแล้วอุ้ยแต่ก็ยังนะอืมเนี่ยค่ะอืมเนื้อไม่ค่อยเยอะมากแต่หอมมากจริงอ่ะว้าวอืมไม่คนชอบกินผลไม้พวกนี้กินได้หมดทุกอย่างเลยเนาะไม่กินอะไรมากมากกว่าเนาะมาตรฐานเปื้อนค่ะอันนี้เหมือนกับว่ายังไม่สุกเต็มที่ค่ะกินลูกนี้กันด้วยกันเนาะสิ่งไม่ต้องใช้ช้อนนะแกเอากินแบบนี้ก็ได้นะหวานมากเลยแล้วขออนุญาตหยิบกระดาษนะคะกินลืมอร่อยเยอะมากจริงนะคะช่วงเนี้ยแล้วก็ส่วนใหญ่เขาจะเอามาทำเป็นกวนด้วยค่ะเดี๋ยวเราจะลองเอามาทำด้วยไปเก็บมาเยอะแล้วก็เอามาทำช่วงนี้ผลไม้เยอะค่ะเยอะจริงๆชาติมันแบบว่าหวานนะคะนี่หวานนำมากเลยนะคะมันไม่มีรสชาติอื่นเลยนะหวานแบบว่าเยิ้มๆอ่ะดูสิคะกินแล้วมันอร่อยดีอะค่ะเขาไม่ได้เรียกกวนนะเรียกเอามาเชื่อมเหมือนบ้านเราเนาะเหมือนฟักทองเชื่อมอะค่ะทำคล้ายๆกันอร่อยอร่อยทุกอย่างอร่อยจริงนะคะอันนี้ยังสุกไม่ดีอย่าลองกินที่เป็นยังไงจะฝาดไหมก็ไม่ฝาดนะคะแต่ว่ามันไม่ค่อยหวานมากแค่นั้นเองกินมาเดือดต้องกินแบบว่าสุกเยิ้มๆเนาะข้างในเยิ้มๆค่ะแบบนี้เลยมันจะได้แบบว่าเอาหวานแล้วก็ออกรสชาติดีกว่าค่ะอ
เนี่ยเลยบอกเลยกินน้ำเชื่อมเลยอ่ะสุกมากๆนะคะน้ำเชื่อมมันจะลอยอยู่ข้างบนเห็นไหมคะยิ้มเยิ้มสะใจเจ็บหวานจ่อยแต่จะหวานปันนี้กินมากนี่น้ำตาลขึ้นไหมเนี่ยหวานมากยังไม่สุกดีนะคะสองร้อยไฟยังไม่หมดเลยยอดเขาบอกให้เอาเกลือโรยหน่อยเดี๋ยวเราไปเอาเกลือก่อนกลมมากเลยใส่เกลือเข้าไปแล้วค่ะกินเร็วมากเหลือตั้งเยอะนะคะก็ถ้าเรากินไม่หมดนะลูกกลัวมันจะเน่าก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะเอามาเชื่อมนะเดี๋ยวเราจะเชื่อมให้ดูแล้วกันนะว่าทำแบบไหนเชื่อมแบบว่าง่ายมากเลยค่ะเชื่อมทั้งลูกเลยโอ้ยอันนี้มันสีมันนะคะดูสิมากินนะกินกินแล้วพอแล้วค่ะไปแล้วนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปทำไอ้นี่ดีกว่าเนาะเชื่อมมาเดือค่ะสวัสดีค่ะ